มาดูคะแนนแรงประจำทีมงานครับเสียไหมมาดูเสียไหมจะโชว์ตามต่อนะครับจากคลิปที่แล้วมาดูเสียไหมจะโชว์ว่ารถแรงมันเป็นยังไงทำยังไงถึงจะไม่ติดจะรอดไม่รอดครับอ้าวเรียบร้อยว่าได้รอว่าได้รอฝั่งนี้ก็ยังไม่ขึ้นรอโซ่อยู่อ้าวเทเลยยกดำยกดำไปอุตส่าห์คุยยังดีพันรถแรกรถแรกดีเยอะมากแล้วเจ๊ได้พ่อเอาใส่พ่อรถไถมาตำหนักครับตำหนักดินมันค่อนข้างที่จะน่วมครับรถไถไปครับวุ้นเส้นขยับรถออกไปจอดข้างนอกก่อนนะครับไปแล้วฝั่งนี้ครับคันนั้นรอโซ่มาดึงครับเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวโบกรถฝั่งนี้ให้บุญเซนเอารถหลบก่อนครับตำหนักเลยตำหนักเหลือหลายกับคืนเหลือหลายกับคืนเอาแมนเอาดับลงตำหนักเลยแรงเด้อแรงเอาลงน้ำอีกว้าเอาเลยไปโอ้สุดยอดลงก่อนเอาเทเลยมาดูฝั่งนี้บ้างครับนี่ฝั่งนี้เข้าแบบง่ายๆเลยถึงที่หมายครับเพราะว่าริมตรงนี้มันจะแข็งครับส่วนเจ้าฮีโน่นี่รอโซ่มาดึงอยู่
โซ่มาแล้วครับเกี่ยวโซ่แล้วพยายามจะดิ้นครับดับเพลิงเหรอดับเพลิงหนังพอเดี๋ยวไปสู้กันพอเดี๋ยวดิเกียร์ยุ่งเดี๋ยวที่ขับไปทางทางนั่นเดี๋ยวมันดีแต่งทางให้จะเข้าเจอกันครับขึ้นแล้วครับผมตอนนี้ปลดโซ่อยู่โอ้รถคันนี้โดนอะไรมาเนาะนี่เป็นรูปดาวเลยรูปดาวกระจายครับกระจกแตกกระจกร้าวครับข้าวทิ้งอีกแล้วโน้ที่ทำรถติดระเนระนาดเลยนะมาดูคันแรงที่สุดในทีมงานกันบ้างครับเอาเลยนี่เลย เดี๋ยวมาลุ้นกันครับใครจะรอดบ้างใครจะไม่รอดบ้างนั่นเลยห่างนั่นเลยนั่นบอกเลยนะรอดไม่รอดครับไปแบบจริงๆเร็วอะไปแบบจริงๆเร็วอะโอ้คันนี้แรงจริงๆเลยนี่มาแบบไม่ต้องพุ่งเลยครับเฟืองตัวนี้เฟืองช้าม าแบบนิ่มๆเลยสบายๆครับคันอื่นนี่กดมิดไม้เลยเนี่ยอันนี้สบายมากเดี๋ยวมาดูเจ้าเดก้าผมฮะ
โอ้โหเกียร์ให้มันเรียบพอเกียร์ให้มันเรียบเลยเรียบเออก็ใช้ครบทั้งนี้มากจะใช้โมโหนะเอาแล้วติดถอยเลยมามาคันเร่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูสีขาวคันแรงของผมเป็นลายต่อไปครับมาแล้วมาแล้วถ้าคันนี้ผ่านนะผมเที่ยวต่อไปผมก็สบายล่ะวันนี้แก้เขินได้แล้วหลังจากติดมาหลายวันเที่ยวต่อไปก็สบายเลยเราเดี๋ยวไปเอาดินครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับความมันรออยู่ไปกันเราไปยังเจ้าวุ้นเส้นทำไมไม่ขับรถไปเอาดินครับเอาทำไมไม่บอกแต่ทีแรกเที่ยวหลังไม่ต้องรอนะขับรถไปเอาดินเลยนะโอเครู้เรื่องลาไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวุ้นเส้นสวัสดีครับ